เอาจริงๆแล้วการบทขยี้กันทางกฎหมายถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศซึ่งไม่มีประชาธิปไตยแค่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแค่ในนามเท่านั้นก็ไม่ใช่เรื่องซึ่งน่าประหลาดใจแต่ถ้าเกิดจู่ๆมีองค์คณะผู้พิพากษาซึ่งไม่ได้มีใครไปสั่งการและจะแล้วถึงเวลา Activate ตนเองขึ้นมาเพราะว่ามีมีทนายของฝ่ายตรงข้ามไปทำเรื่องร้องเรียน หรือบางทีเป็นองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งอ้างว่าทําในานามจริยธรรมของการเลือกตั้งไปทําเรื่องร้องเรียนแล้วแล้วถึงวลาสารเนี่ยปัดตกเนี่ยนะฮะก็ยังพอรับได้ซึ่งสารปัดตกเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วนะฮะในมลรัตมิชิแกนในมารัตมนโซตาในมรัตนิวแฮมป์เชียร์นะฮะก็มีนะครับสารซึ่งเขามีโอกาสที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วก็ไม่ให้ชื่อดโนนโดนัลด์เจทรัมป์เนี่ยอดีตประธานาธิบดีคนที่45ิเนี่ย ไม่ให้ชื่อโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในบัตรเลือกตั้งคืออำนาจถ้าจะใช้ในลักษณะนี้ซึ่งเป็นการ abuse power และเป็นการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนไม่ให้เลือกผู้นำซึ่งตนเองต้องการเนี่ยศาลที่นิวแฮมเชอร์และศาลที่มิชิแกนและศาลที่มมนอสโซตาเนี่ยเขาก็ทำได้แต่บังเอิญเขารู้จักหน้าที่และบทบาทของตอนเองแล้วเขาไม่ออกนอกลู่นอกทาง เขาไม่ได้ทําอย่างที่ศาลสูงสุดที่มอราริโคโลราโดเนี่ยเลือกที่จะทําแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่เจคนซึ่งนั่งอยู่ในศาลสูงสุดของมอราริโคโลราโดซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดยผู้ว่าการเดโมแครตทั้งหมดเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกซึ่งออกนอกลู่นอกทางนะฮะมันมีคดีอื่นๆเยอะนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการอบเค้กอบเค้กของเบเกอร์นะฮะ ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสีรุง้งซึ่งผมไม่มีเวลาที่บายในเวลานี้เดี๋ยวในานาคตค่อยๆที่บายย้อนหลังแต่ว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งสารสูงสุดของมอรรสโคโลราโดเนี่ยออกนอกลู่นอกทางออกนอกเลนแล้วถึงเวลาก็จะถูกตีกลับมาโดยสารสูงสุดของสหรัฐบทความนี้แนะนําให้อ่านนะฮะถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยอ่านบทความของพีเตอร์ไมเออร์เขียนลงใน, com, ใน f p o l i c y c o m นะฮะ dfp.com แล้วก็เขียนลงใน Sub Sta c k ด้วย ชื่อบทความง่ายๆเลยก็คือว่านะชื่อบทความก็คือ I think the court's decision is shameful นะ t e t m r y e y w r w t i t e s shameful น่าละอา Colorado undermines democracy in the name of democracy นะ use of the power of the legislature the use of the power of the people คือคนคนนี้เนี่ยนะฮะ r e t e r Meyer เขาบอกว่าเขาเป็นหนึ่งใน เป็นหนึ่งในสสรีพับลิกันนะฮะซึ่งเห็นด้วยกับการที่มียติถอดถอนนะฮะประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากเหตุการณ์วันที่6มกราคมปี2021เขาเชื่อว่าทรัมป์มีบทบาทอันไม่อันควรไม่พึงประสงค์กับกรณีการจราจรซึ่งเกิดขึ้นที่มีประชาชนบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐแต่ว่าปีเตอร์ไมเฮอร์เขาก็มองว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งอีกรอบ เขาไม่ได้ปฏิบัติการเป็นกบฏไม่ได้ทำการ insurrection เขามีส่วนร่วมในอย่างที่ไม่ควรกับเหตุการณ์วันที่6มกราคม2 0 2 1แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เขาไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่าประชาชนชาวเมริกันมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกประธานาธิบดีที่ตนเองต้องการถ้าจะให้เขาแพ้ต้องให้แพ้ที่คูหาเท่านั้นนั่นคือวิถีของระบอบประชาธิปไตย สัมริกาไม่ใช่บานาน่ารีพับลิกไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีประชาธิปไตยแล้วใช้ศาลในการจัดการคู่แข่งทางการเมืองพีเตอร์ไมเออร์เขียนได้ดีมากถ้าคุณต้องต้องการคนซึ่งวิเคราะห์เรื่องนี้นแบบที่ใช้ภาษาอังกฤษสไตล์แบบที่ผมใช้ภาษาไทยณนะเวลานี้เนี่ยผมแนะนำแมดวอลช์นะแมดวอลชเป็นนักจัดรายการพอดแคสตอร์ caster, เป็นยูทูบเบอร์ใน The Daily Wire อยู่ในทีมของเบนชิเปโร แล้วเขาก็มองว่าจริงๆแล้วสารกำลังปฏิบัติการสร้าง insurrection ขึ้นมาเสียเองการปฏิบัติการของสารเนี่ยมันเป็นการอารยะขัดขืนต่อมติมหาชนล่วงหน้าถามว่าผู้พิพากษาที่มลรัฐที่ตัดสินในรอบนี้และนั่นก็คือคอลอราโดเขาทราบไหมว่าทรัมป์นำอยู่ในทุกโพลเขาคงทราบอ่แต่เขาตัดสินใจที่จะทำในสิ่งที่มันสวนทางกับความรู้สึกนึกคิดของประชาชน โดยที่อ้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งตราขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารนักรบแม่ทัพในกองในช่วงสงครามกลางเมือง s i v v l w w r r เนี่ยกลับมาเล่นการเมืองกฎหมายนี้ไม่ได้ตราไว้เพื่ออดีตประธานาธิบดีที่สื่อกระแสหลักและรัฐพันลึกไม่ชอบไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ถ้ามันตราไว้ด้วยเจตนารมณ์นั้นแล้วากฎหมายฉบับนั้นมาใช้หรือรัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาใช้อาจจะไม่ผิดแต่ว่านี่เป็นการใช้รัฐธรรมนูญซึ่งผิดเจดตนารมณ์ของผู้ร่างอย่างชัดเจนอย่างที่ไม่สามารถเถียงได้นะก็แนะนําให้ฟังแมดวอชวิเคราะห์พูดตามตรงนะถ้าคุณดูรายชื่อผู้พิพากษาเนี่ยนะฮะอันนี้ของนิวยอร์กโพสต์เขามีเลยผมมีทั้งนิวยอร์กโพสต์ซึ่งมี หน้าตารายชื่อผู้พากษาแต่ละคนที่วินิจฉัยเตะทรัมป์ออกจากแบลตผมมีคำวินิจฉัยฉบับเต็มถ้าคุณต้องการบุมวิชาการคือแน่นอนมันมีความชัดเจนถ้าคุณไปดูพื้พนเพของแต่ละคนทัศนคติเป็นเช่นไรความเอ็นเอียงทางการเมืองก็มีเสร็จแล้วในขณะเดียวกันนะี่นะฮะความที่แต่ละคนจบมาสูงสูงทั้งนั้นไอว่ลีกเต็มเตมเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะสรุปว่าผู้พากษาบางท่านเนี่ย ก็เชื่อว่าตนเองนะมีความชาญฉลาดและมีจริยธรรมสูงกว่าพลเมืองสามารถตัดสินใจแทนได้ว่าใครควรหรือไม่ควรอยู่ในทำเนียบขาวไอทัศนคติสองนักราเช่นนะี้มันเป็นปัญหาอย่างยิ่งและมันไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะในสหรัฐอเมริกานอกเหนือไปจากทั้งหมดนั้น R.F.K. นะฮะหนึ่งในผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณดินดประธานาธิบดีอิสระในรอบหน้าออกมาเตือนนะฮะถ้าคุณอ่านดูที่ Fox News เขารายงาน ไอเเคเขาเตือนว่าถ้าเกิดตุลาการพิวัตนเช่นนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยประเทศสัมริกาจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ปกครองไม่ได้โรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียนะครับเขาบอกว่าคำนิฉัยที่สารสูงสุดของคโลราโดเนี่ยจะทำให้ผู้ซึ่งสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะพลเมืองที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตอนนี้ทรัมป์นำแม้กระทั่งประธานาธิบ,บ,บดีไบเดนนะเราพูดถึงพลเมืองกี่คนนะ จะทำให้สถานการณ์ในประเทศทําให้พลเมืองมีความรู้สึกไม่พอใจและจะถึงขั้น un governable คือควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่เมื่อประชาชนมองว่าศาลเข้ามายุ่งกับเรื่องซึ่งไม่เข้าเรื่อง